ฟินาขอแก้ข่าวไม่ได้ชนแล้วหนีไปเล่นน้ำเพื่อนคนเจ็บสักกลับแจงความจริงเป็นข้อๆจากกรณีนักแสดงสาวหล่อฟินาสุพนาถออกมายอมรับว่าขับรถชนชายหนุ่มช่วงสงกรานต์สาหัสและยืนยันว่าไม่ได้หนีพร้อมทั้งยังบอกว่าเธอช็อกมากๆกับเหตุการณ์นอสระยุที่เกิดขึ้นและภายหลังที่เธอโพสต์ก็มีคอมเมนต์เข้ามาวิทย์ก็สนั่นช็อกอะไรยังเห็นไปเที่ยวสงกรานต์อยู่เลยก่อนที่ต่อมาเธอได้ลบโพสต์นี้ออกไปและลงใหม่อีกในวันนี้19เมจุดยอพร้อมชี้แจงเรื่องเล่นน้ำสงกรานต์ว่าเธอไปเล่นวันที่13แต่ชนวันที่15ซึ่งก็มีเพื่อนนดนิกของผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ามาคอมเมนต์ระบุว่าคนที่ให้กำลังใจรบกวนเข้าทวิตเตอร์แล้วพิมพ์ค้นหาว่าฟินาแล้ววักจะเข้าใจได้หลายเรื่องมากขึ้นนะครับวันที่เกิดเรื่องนำตัวส่งโรงพยาบาลหรอครับผมไม่แน่ใจว่าจะยืนยันยังไงได้เพราะหลักฐานว่าอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่มีแล้วบอกหมองดเยี่ยมผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะคนละวันหรือเปล่าแต่เพื่อนผมก็ไปเยี่ยมกันได้นะครับเห็นสภาพเพื่อนผมกันแล้วก็คือพูดกันไม่ออกแล้วทำไมต้องไปวันที่16ด้วยหรอครับเรื่องเกิดวันที่15ถ้ากลับบ้านไปนอนพักเพื่อเคลียร์ตัวเองและตื่นมาแล้วก็ไปดูอาการถามไถ่ถ้ายังไม่ถึงเวลาเยี่ยมก็รอให้ถึงเวลาแสดงความจริงใจของคนเป็นห่วงจริงๆหรือไปวันที่17อีกรอบ18ก็ยังได้มีได้ไปรอบไหนบ้างไหมครับหรือมีนัดแล้วไม่อยากผิดนัดหรือหน้าที่การงานหรอครับแต่ที่บอกว่าไม่หนีก็เพราะรถเข้าข้างทางแล้วไปต่อไม่ได้หรือเปล่าครับแค่สงสัยนะครับแล้วต่อให้ไม่นับเรื่องเล่นสงกรานต์แต่บอกว่ายังคงช็อตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังมีโพสต์ที่รู้สึกว่ายังชิลๆเฮฮาได้อยู่เลยนี่ครับแล้วต้องลบโพสต์เก่าด้วยหรอครับหรือลบโพสต์รูปวิดีโอถ้าบริสุทธิ์ใจจริงนะครับยังไม่รวมที่ว่าบอกว่าจะรับผิดชอบแต่ทางผู้เสียหายออกมาบอกว่ามีแค่กระเช้าอันนึงกับเบอร์ประกันที่ยังติดต่อไม่ได้ตอนนี้อาจจะได้แล้วคือผ่านมาตั้ง3ขีดกลาง4วันถึงจะมีแอคชั่นนอหรอครับมีแอคชั่นนอตอนออกข่าวก่อนใครว่าจะออกผมยังเห็นชิวๆอยู่เลยแคปทันอเมริกากันหมดนะผมว่ากรุณาแสดงความบริสุทธิ์ใจหรือความจริงใจให้คนได้เห็นชัดๆกันเถอะนะครับจุดถ้าบริสุทธิ์ใจจริงก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนี่ครับแล้วเรื่องการขับรถแบบนั้นจะไม่มีออกมาชี้แจงอะไรสินะครับรอแถลงข่าวหน้าสื่อหรือตามคดีความกันไปสินะครับผมจะรอชมเขาแถลงขอบคุณสำหรับพื้นที่ครับและขอบคุณที่ทนอ่านมาถึงจุดนี้ขอบคุณครับทับกราบ